โปรเจกต์และ Tokopedia ประกาศเตรียมควบรวมกิจการเป็นบริษัทเทคที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียภายใต้ชื่อ GoTo Group เรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้โมมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าการแข่งขันในตลาดบริการเรียกยานพาหนะและการส่งออกอาหารตอนนี้ร้อนแรงมากๆเลยค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ค่ะโควิด-19 ที่มีการจำกัดให้คนอยู่บ้านมากขึ้นก็ยิ่งมีความต้องการเรื่องของการส่งอาหารอีคอมเมิร์ซและการบริการชำระเงินผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะรายชื่อผู้ลงทุนใหญ่ของ GoTo ค่ะก็ได้แก่ Alibaba Group Holding, SoftBank Corp, บริษัทเพื่อการลงทุนแห่งรัฐบาลสิงคโปร์ Google และ Tencent Holding นั่นเองค่ะ GoTo จะเป็นบริษัทที่มีเอกลักษณ์ครอบคลุม2ใน3ของรายจ่ายของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียโดยให้บริการตั้งแต่การใช้รถร่วมกัน FinTech หรือเทคโนโลยีทางการเงินสู่การช้อปปิ้งออนไลน์และบริการส่งสินค้าปัจจุบัน GoTo มีผู้ใช้บริการมากกว่า100ล้านคนต่อเดือนและมีเจ้าของยานพาหนะที่ลงทะเบียนด้วยมากกว่า2ล้านคนสำหรับการให้บริการของ Gojek และ Tokopedia เขาจะแยกกันดำเนินงานค่ะแต่ว่าเขาก็จะร่วมกันสร้างนวัตกรรมดีๆไปสู่ผู้ใช้บริการผู้ค้าและก็คนขับรถโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Gojek เขาก็ได้มีการให้บริการหลากหลายประเทศมากกว่านั่นก็ได้แก่ประเทศไทยเวียดนามสิงคโปร์และฟิลิปปินส์แต่สำหรับ Tokopedia ค่ะเขาก็ให้บริการเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นแล้วถ้ามองในมุมโอกาสธุรกิจของ GoTo ล่ะโอกาสของ GoTo ถือว่ามีมากเลยทีเดียวค่ะเพราะอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซียกำลังเติบโตและคาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจะเติบโตแต่ระดับ124,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2568แถมประชากรที่มีมากถึง270ล้านคนหรือมากเป็นอันดับที่4ของโลกจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งไม่มีบัญชีธนาคารแต่ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือข้อมูลในส่วนนี้ก็เลยทำให้ GoTo มั่นใจในส่วนของการให้บริการทางด้านการเงินเพราะว่า GoTo ถือหุ้นในแบงก์จาโก้ 22% ค่ะถึงแม้ว่า GoTo จะมีขนาดใหญ่แต่ก็ยังคงต้องออกแรงแข่งขันกับคู่แข่งระดับภูมิภาคนั่นก็ได้แก่ Shopee แล้วก็ Grab ค่ะเพราะเขาเป็นผู้นำกินส่วนแบ่งการตลาดในด้านอีคอมเมิร์ซและอาหารค่ะจะเห็นได้ว่าตลาดนี้นะคะมีการแข่งขันที่สูงมากๆเลยแต่ยิ่งการแข่งขันสูงเท่าไหร่ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือผู้บริโภคอย่างเรานั่นเองค่ะที่การใช้บริการและสินค้ามีราคาที่ถูกลงแต่ว่ามีคุณภาพที่ดีมากขึ้นค่ะในขณะเดียวกันเมื่อบริษัทเทคพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆธุรกิจ SME ก็จะยิ่งเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะว่า GoTo จะนำเสนออะไรใหม่ๆในยุค New Normal แบบนี้เพื่อไม่ให้พลาดข้อเสนอดีๆและโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องที่โมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้อาจจะทำให้เกิดไอเดียดีๆในการทำธุรกิจก็ได้นะคะเอาเป็นว่าเรื่องหน้ามีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะที่สำคัญเหมือนเดิมเลยเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ AEC Connect รวมถึง Subscribe ในช่องทาง YouTube ของ AEC Connect ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนติดตามกันในครั้งหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ